ค่ะสวัสดีค่ะอิงกิตนะคะตัวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้มาแบบว่าสัมผัสหนึ่งในโครงการไม่รู้กี่พันโครงการที่มีอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประคุณใช่ไหมคะใช่ครับใช่พี่ประคุณสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูอ่างเก็บน้ำคลองจำไหลครับอยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหลหอยโข่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ตัวนี้ก็เริ่มปี2524นะครับเดือนกันยานะฮะเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้ให้กับตำบลคลองหอยโข่งแล้วก็ทุ่งลานบางส่วนคือตอนแรกนี่อ่างนี้สร้างไว้เพื่อพื้นที่การเกษตรก็คือ 8,000 ไร่ท่านเห็นแล้วว่ามีศักยภาพก็เลยดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำอีกลูกหนึ่งชื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลาแล้วก็สร้างระบบส่งน้ำเพิ่มก็คือทำให้พื้นที่รับประโยชน์นี้เพิ่มจาก 8,000 เนี่ยเป็น 26,000 มันมีปัญหาอะไรในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าคะถึงพระราชดำริออกมาแบบนี้ก็ตอนนั้นยังไม่มีเค้าเรียกอะไรอ่ะสาธารณูปโภคทั้งหลายแหล่ใช่ไหมฮะก็อยู่กันแบบกันดารใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอาคารส่งน้ำเป็นประตูส่งน้ำตรงนี้เองเหรอใช่ครับก็ถ้าเปิดประตูนี้น้ำก็จะไหลเข้าคลองเนี่ยไปส่งน้ำให้กับชาวบ้านข้างล่างวันนี้หนีมาท่ามเกี่ยวกับโครงการของไหนล้วงอะค่ะที่ว่ามีโครงการเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำตรงนั้นมันเป็นป่าเป็นป่าทึบอยู่อ๋อแต่ก่อนคือมันเป็นป่าทึบแล้วมันเกิดปัญหาไรขึ้นให้ไรขึ้นถึงว่ามีโครงการนี้น้ำมันแห้งน้ำมันไม่พอใช้แล้วได้ยินคำพูดหรือว่าไหนล้วงท่านแรงไรกับคนตอนนั้นมั่งถามเรื่องน้ำเรื่องห้วยเรื่องทางไรปะเนี่ยแกถามถึงกับแกเอาแผ่นตีแบบปึ้งแกถามแกถามใต้น้ำใต้น้ำนี่มาจากไหนไปถึงไหนมาปั่นปือไปปั่นปืองานแบบว่าไปในที่ธุรกันดารทุกคนรู้แต่ว่ามันจริงไหมคะคือธุรกันดารปั่นปือจริงจริงตรงนั้นจริงจริงเลยใช่ไหมตอนนั้นเลยแต่ว่าธุรกันดารผมว่าที่แกคุยตอนนั้นแกคุยเรื่องเนี้ยเอาน้ำออกมาทำการเกษตรเนี่ยเป็นนั่นเรื่องการเกษตรมากที่สุดเรื่องทำหน้าทำไรกินเนี่ยตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำคลองหลาเนื่องมาจากพระราชดำริก็จากที่มีพระราชดำริครั้งแรกที่ว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจำไหลหอยโข่งใช่ไหมฮะพอมาวันที่1ตุลา27ท่านก็มาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ติดตามงานก็เห็นแล้วว่าพื้นที่มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพิ่มพื้นที่การเกษตรขึ้นมาอีก 18,000 ไร่คืนนี้มี2ประตูครับประตูนี้จะเปิดน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็อีกประตูตรงนู้นอันนั้นก็คือเปิดเข้าลำน้ำเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศเปิดประตูนี้ยกขึ้นยกบานขึ้นให้น้ำไหลผ่านบานเนี่ยผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ไปใช้ใช่ไหมใช่ใช่ฮัลโหลเขาจะหมุนมีอุปกรณ์มาเสียบตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนตรงนี้อ๋อเป็นทุ่นอีกรอบใช่มันจะทดแรงไม่หนักความสำคัญในการส่งน้ำของชนประทานเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทใหญ่ๆอุปโภคบริโภคเนี่ยอันดับ1นะรองมาก็รักษาระบบนิเวศแล้วก็ค่อยไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ใช้เพื่ออุตสาหกรรมสุดท้ายค่ะแล้วก็ลั่งจากที่ว่าในร่วงมานี่คือความรู้สึกของทุกคนอธิบายจากทุกคนเลยได้ไหมคะไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเพื่อเพราะมันนั่งใกล้ชิดกันปืนโอ้ยคิดถึงคำพูดที่แกพูดไว้วันก่อนนั้นแต่มันถ้าแรงมันเมื่อกยกตัวเองได้ยินเลยสำเนียงที่แกพูดถ้าหูถึงวันนั้นติดแกหูอยู่ถ้าพูดได้ไงๆว่าแกพูดเพลาะพูดหน้ากว้างพูดนุ่มนวลพี่ประพลเขา
วันนี้หนูมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณลุงเอ้ยคุณตาพ่อของกำนันใช่ค่ะพ่อของกำนันใช่ใช่เพราะว่าคุณตาแกบอกว่าตอนหนูมานี่คือต้องเดินเท้าบ้างจอดรถบ้างอะไรแบบใช่ครับเมื่อก่อนที่นี่กันดารครับชาวบ้านก็มีความเคารพในหลวงมากนะก็มันเป็นปลื้มของชาวบ้านอ่ะที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดโอ้มีรู้กันนี่เลยนี่มีคนรู้เนี่ยคนเนี่ยฮอลแลนด์ไม่ปุ๊ต้นนะเนี่ยนี่เดี๋ยวใช้เชื้อไล่นี่นี่ลุงนี่ลุงนี่อ้าวต้นโอ้ล้ออยู่ล้อแล้วอยู่กันครบเลยน่าเลยจากนายันดูกันนี่ความพยายามก็เถียงแม่จากเจรักกับประชาชนห้าทีไม่ได้เลยห้าคนจับไม่ได้ความเจรักเจรวงกับราชดรนี่เคยได้ยินภาพหลักไหมที่ว่าอะไรที่มีบทความเขียนอะที่บอกว่าในหลวงไม่พระราชทานปลาให้คนอะแต่สอนให้คนเลี้ยงปลาอย่างนั้นดีกว่าไหมจะได้ยั่งยืนไม่เน้นการมาทำอะไรฉาบฉวยใช่ใช่คือเน้นการอยู่แบบยั่งยืนใช่ครับใช่ก็วันนี้นะคะอิงก็ได้มาเจอกับ2อ่างเก็บน้ำแล้วก็ได้เจอกับคนท้องถิ่นทั้งเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาตรงนี้นะคะแล้วก็ตื่นตันกับอารมณ์และความรู้สึกของคนที่เขาได้พบกับพระองค์ท่านแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกนั้นได้เหมือนเดิมรู้สึกนิดนึงว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่รู้ดีกว่านี้คืออยากให้เขาเข้าใจดีกว่านี้ว่ามันสำคัญแค่ไหนไม่ใช่ทุกคนที่ต้องประสบปัญหานี้หรือไม่ใช่ทุกคนที่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลเขื่อนนึงแต่ทุกคนเองเชื่อว่ามีความรับผิดชอบในการดูแลน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำจากชลประทานหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดคือเราควรจะดูแลทั้งหมดดังนั้นแค่คิดเท่านั้นเองก็วันนี้อิงก็มาสอนเด็กๆวาดรูปคือรู้สึกว่าความเพียรเนี่ยมันเป็นคำนามธรรมระดับหนึ่งอะค่ะที่ผ่านมารู้สึกว่าคำเนี้ยมันยิ่งดันมันก็ยิ่งไปได้มากขึ้นอีกดังนั้นก็เลยไม่กล้าบอกสักทีว่าเพียรหรือยังเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เพียรได้มากกว่านี้อีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวธีมเนี้ยอิงรู้สึกว่าเอามาใช้แล้วก็ถ้าสามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆได้ซึ่งเป็นมีความเป็นไปได้น้อยมากจากการครั้งเดียวสามารถปลูกฝังอะไรใส่คนได้ขนาดนั้นแต่ว่าบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเขาจะเห็นความเพียรเป็นทางออกเวลามีอะไรท้อแท้หรือว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าอะไรมันเริ่มหนักเกินที่ตัวเองมันเหนื่อยเกินมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยก็คือคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไปเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราเยอะแบบไม่รู้กี่เท่าจนเราไม่อยากบ่นนะคะมันใช่มันใหญ่มากคำว่าเพียรที่เรียนก็อย่างหนึ่งคำว่าเพียรที่พูดถึงกันนักหนาแต่เมื่อเห็นเสี้ยวความเพียรของราชาคงต้องกลับไปขีดค่าความหมายเดิมพระองค์ทรงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อพระองค์ทรงคิดค้นและริเริ่มพระองค์สร้างขึ้นโครงให้เป็นทุนเดิมที่แต่งเติมเป็นหน้าที่ของพวกเรา